ซื้อผ่านลิงก์เราอะไรเงี้ยค่ะรายได้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกอาจจะนิ่งๆเพราะแบบเหมือนมันเพิ่งเปิดใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราได้แบบได้ลองโพสต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีคนรู้จักมีคนสนใจรายได้ก็จะเข้าตามมาเรื่อยๆค่ะแล้วแบบอยากส่วนตัวของมู่เองนะคะก็คือเอาไปโพสต์หลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเป็นการปั่นลิงก์อะไรเงี้ยคนก็เลยแบบรู้จักแล้วก็รายได้ก็เกือบหลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วกันนะคะส่วนใหญ่เทคนิคก็คือจะเน้นที่แบบว่าซื้อมาใช้เองค่ะแล้วแบบถูกใจแล้วมันของมันดีอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบเป็นเหมือนการรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบรีวิวแบบบอกต่อว่าของมันดีจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะปัญหาส่วนใหญ่จะไม่เจอเลยนะคะเพราะว่า1เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้อง